สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure ในอากาศค่ะอยู่ที่ดาวอังคารกันอีกแล้ววิวทราบข้อมูลมาว่าดาวแห่งเนี้ยมีบอสประจำดวงดาวด้วยนะแล้วก็ไม่ยากค่ะนี่เลยดันเจียนโลเคเตอร์บอกทิศทางของดันเจียนที่เราต้องมุ่งหน้าไปเข็มชี้ไปตรงก็บินไปตรงๆเลยค่ะจนกว่าจะจิ้มลงล่างเมื่อไหร่ก็คือถึงเมื่อนั้นแหละเฮ้เดี๋ยวหักโค้งแล้วหักลงแล้วเปลี่ยนทิศแล้วเหรอข้อมูลบอกว่าอยู่ใต้ดินตรงนี้ค่ะนี่เลยโอ้เอ้ยสลามสีแดงอ่ะโอเคได้สลามมาก่อนอื่นนี้ก่อนค่ะเอ็กซ์เควทก่อนหาบล็อกอะไรไปด้วยค่ะสักนิดหนึ่งน่าจะประมาณตรงนี้ค่ะจากเซนต์บอกสาบานวันนี้ใส่ในวิชั่นแล้วไม่มีความรู้สึกว่าใส่ในวิชั่นเลยค่ะมือสนิทปกติต้องมีทางลงไม่ใช่เหรอทำไมนี่ไม่มีล่ะเอ๋โหบล็อกธรรมดาแฮะเอ๋อุ๊ยโอ้โหเส้นทางงงมากเลยค่ะข้างล่างใต้นี้ต้องไปต่อนี่คือถ้าไม่มีบล็อกสีขาวจะดูไม่ออกเลยนะคะเนี่ยโอ้โหสีแดงนี่กับความมืดมันเข้ากันดีเหลือเกินอู้อะไรนี่โอ้โหโลกใต้พิภพแน่นอนเลยค่ะอย่างนี้อู้นี่ไงน้ำสีเขียวที่เราเห็นในห้องทดลองของเราแล้วมิวก็ส่งเอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนดาเมจนะด้วยค่ะเผาวันกินก่อนสิอุ้ยอู้เป็นพิษค่ะแล้วเจ้านั้นอ่ะห้ามไปเฉียดใกล้เลยนะมันคือแบคทีเรียใช่ไหมโอ้โหมอนเตอร์เพียบเลยเก็บไม่ได้อ่ะอาจจะต้องใช้เชียร์แบบเผาวันทั่วไปเนาะอ๋อสิ่งที่เจออ่ะมันก็แค่บอกว่ามันมีแบบสิ่งก่อสร้างอยู่ด้านล่างอ่ะแต่มันไม่ใช่ดันเจียนค่ะมิวกำลังมุ่งหน้าไปใหม่หวังว่าจะเป็นดันเจียนนะจากข้อมูลค่ะบอกว่าดันเจียนน่ะต้องมีปากทางเข้าที่เห็นชัดๆเลยอ่ะมองจากพื้นโลกเห็นว่านั่นน่ะคือดันเจียนค่ะถ้าไม่เห็นก็แปลว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่มีก็ต้องหาต่อไปมีคนเขียนกระทู้เหมือนกันค่ะว่าหาดันเจียนไม่เจอเลยเขาก็บอกว่าหาต่อไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็เจอเอง ตามที่ดีที่สุดมีแค่นั้นเองเนาะนี่ขนาดบินได้แล้วเนี่ยถ้าบินไม่ได้ชีวิตจะเป็นยังไงนะโอ้โหชีวิตหนอเอ๊ะอุ้ยใช่ค่ะว่าแล้วเนี่ยมันต้องเป็นหลุมที่แบบมองเห็นได้ชัดตั้งแต่ต้นทางถูกต้องกลับบ้านก่อนพลังงานก็จะหมดออกซิเจนก็ต้องเติมค่ะกลับมาปุ๊บเจอฝนกรดเลยลงโลดเอ้ยพื้นสีเขียวไม่เป็นไรไม่น่ากลัวเพราะว่าระหว่างที่หาไม่เจอค่ะก็เลยได้ไปอ่านข้อมูลมาเขาก็บอกว่าดันเจียนดาวอังคารเนี่ยก็เหมือนดันเจียนที่ดวงจันทร์นั่นแหละไม่ได้ต่างกันเลยยิงทะลุเหรอนายนั่นก็คือมีกงสปอนที่ต้องทำลายค่ะและเขาให้แนะนำว่าเอาถังน้ำมาด้วยสักถังนะอยากจะเคลียร์ใยแมงมุมถังน้ำช่วยเราได้เขาว่าอย่างนั้นเลยค่ะเพราะมันเคลียร์ได้ไวด้วยไม่ต้องแบบเอาแบบดาบฟันใช่ไหมดาบก็จะช้านิดหนึ่งค่ะจ้าจ้าจ้าอุ้ยเจ้ากิฟเฟอร์อ่ะหนึ่งห้องจะมีสองสินะขอบคุณที่บอกค่ะจืดซ้ายขวา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 ไม่มีอะไรซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไม่มีอะไรไม่นี่ไงอย่านะอย่านะแอบเหรอเห็นนะดูกล่องสิคะอะไรนี่คาร์บอนแฝงเหม็นค่ะก็คงเอาน้ำเคลียร์ทางไปละค่ะแค่นั้นแหละไงหนูสองหนึ่งกล่องสปอนมีไข่ด้วยเหมือนไข่มังกรเลย
แต่ทีนี้หมิวไม่กลัวค่ะเพราะได้ศึกษาข้อมูลบอสตัวนี้มาแล้วพร้อมกับวิธีฆ่ามันอย่างละเอียดรอบคอบไปกันเลยค่ะเอ้ยเอ้ยอย่างที่คิดเอ้ยเป็นบอสคิปเปอร์ตัวใหญ่ค่ะเอ้ยเขาบอกว่าระเบิดจากคิปเปอร์เนี่ยไม่ได้น่ากลัวนะแต่สิ่งที่น่ากลัวของบอสตัวนี้ค่ะก็คือไข่ที่อยู่รอบๆห้องต้องนี่ค่ะต้องฆ่ามันด้วยวิธีแบบแก๊สเอ้ยใช่ตีธรรมดาไม่มีดาเมจโอ้โหพูดเตียนดีลอยใส่หน้ามันน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยค่ะค่ะค่ะอย่าหนูอย่าพึ่งโอเคกินก่อนถ้าทีนี้ค่ะไประเบิดโดนไข่มันจะกลายเป็นคิปเปอร์ตัวน้อยไอ้ตัวนั้นแหละน่ากลัวกว่าบอสค่ะเขาบอกก็เลยเป็นคำแนะนำมาให้ระวังอุ้ยโอเคตีกดลงนิดนึงตีกดลงนิดนึงกดซ้ายกดขวากดอีกไปอย่านะทั้งความรู้สึกที่น่ากลัวมากขนาดทราบข้อมูลมาแล้วตีนี่ลอยใส่หน้า น่ากลัวจริงอะมือเปล่าก็ได้อะมาสู้กันด้วยมือเปล่าอุ้ยเสียวจริงน่ากลัวมากอุ้ยหายไปหนึ่งหัวแล้วสวัสดีเอ้าเอ็นเดอร์แมนเหยื่อเหรอฮะโอ้ยเงียบโอ้ยหายสองหัวนายเราแข็งแกร่งไหมเนี่ยเลยค่ะความรู้คือสิ่งสำคัญเลยยิงปุ๊บไม่เข้าดาเมจศูนย์อะอะไรเนี่ยทำไมอยู่ดีๆไปหัวตรงนั้นระเบิดบึ้มเหรอฮะเดี๋ยวกินข้าวก่อนหลบซ้ายหลบขวาเอ้ยนายนะตีกลับตีไปรู้สึกถ้าตีโดนหัวจะไม่โดนดาเมจเนี่ยต้องกดลงต่ำนิดนึงลองสุดท้ายลองสุดท้ายสิอุ้ยดีนะที่ระเบิดหัวไม่ทำลายบล็อกค่ะเสียงกรีดร้องน่ากลัวมากอุ้ย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 ลูกคิปเปอร์ตัวน้อยวิ่งเร็วมากอุ้ยวิ่งไวมากไข่คิปเปอร์ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะมันแค่แบบจะเกิดได้เวลาที่ตัวแม่ยิงระเบิดใส่แค่นั้นไข่กุญแจนี่ไงที่ต้องการเทียร์3จรวดค่ะดันเจียนดวงจันทร์เป็นยังไงดันเจียนที่ดาวอังคารค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นเฮ้ยเราเคลียร์ทุกเส้นทางไปแล้วนะนายโอ้โหมาจากข้างหลังโอ้มันมืดนี่ฮะใช่ไหมซอมบี้ก็เลยเกิดได้อย่างนั้นเหรอโอ้นี่ไงทางขึ้นเช่นนั้นไม่ต้องขึ้นแล้วเรียบร้อยเสร็จกลับบ้านน่ากลัวจริงจังอ่ะน่ากลัวมากๆเลยนะ ขนาดรู้แล้วว่ามันทำอะไรได้บ้างแต่พอเห็นจริงๆก็คือน่ากลัวจัดๆเลยอ่ะไม่ได้เข็งแกร่งค่ะแต่ขู่ผู้เล่นด้วยความกลัวในจิตใจความกลัวคิปเปอร์ความกลัวระเบิดความกลัวทีนทีอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถฆ่าเราได้ง่ายจรวดจ้ามาเรียนรู้หน่อยซิตัวเองใส่เข้าไปเทียร์3ยานอวกาศว่าแล้วค่ะดาวต่อไปที่ต้องไปคือวีนัสดาวศุกร์แล้วก็เมอร์คิวรีดาวพุธค่ะที่ต้องใช้ยานอวกาศเทียร์3กล้องโทรทัศน์เหมือนเดิมใส่เข้าไปแล้วก็แบตเตอรี่ค่ะรีเสิร์ชมา2ดาวสินะก็แปลว่าเราค่อนข้างสำรวจได้พอสมควรแล้วค่ะนิดหนึ่งแล้วเนาะแต่ทีนี้ก็มีอีกหลายแบบดวงดาวที่ต้องไปได้มาแล้ว Mercury ดาวพุธค่ะโอ้ดาวศุกร์ดีงามเดี๋ยวนะคะเราไปเนเธอร์ได้ด้วยเหรออ้าวน่าสนใจมีของค่ะที่สามารถไปเอาได้ในเนเธอร์ดูสิไปได้หรือเปล่าไม่ได้แค่จุดประตูยังไม่ได้เลยแปลว่าเนเธอร์ถูกดิสเบิร์กออกไปสินะโอ้โหไ
ไม่ได้ไม่มีไม่ได้ไม่ได้ค่ะให้ได้อย่างนี้สิอุตส่าห์ดีใจเห็นเขียนว่าเป็นแบบไอเทมจากมอนเตอร์ค่ะที่อยู่ในนี้เธออุตส่าห์ตั้งใจกลับมาปุ๊บคราฟตรวจปุ๊บบินไปทันทีดาวศุกร์ดาวพุธค่ะทำไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ำมันค่ะคือตอนนี้มิวมีน้ำมันดิบแล้วแต่มิวไม่มีน้ำมันเหมือนเป็นน้ำมันเครื่องยนต์ค่ะเอาไว้ใส่ยานอวกาศอ่ะเรามีน้ำมันเชื้อเพลิงนะแต่น้ำมันเครื่องยนต์ไม่มีค่ะต้องใช้เครื่องค่ะที่ชื่อว่า Metallurgic Infuser เนาะเรียกง่ายๆค่ะคือเครื่องแบบผสมโลหะซึ่งเอาไว้ผสมพวกโลหะผสมพวกแร่อ่ะมีพลังงานค่ะเครื่องที่หนึ่งเครื่องที่สองใส่เข้าไปข้างๆกันมีพลังงานโอเคอย่างแรกเลยค่ะ Redstone บล็อกมาเลยรวมกับเหล็กเอ้เหล็กไม่ได้เก็บไว้ในนี้ค่ะเอาแบบง่ายเลยเนาะอย่างแรกผสมเหล็กกับเรสโตนจะได้เป็นอะไรคะมันคือเจ้านี้ค่ะเอ็นริกอัลลอยแล้วทีนี้มิวต้องไดมอนด์ดัสบดไดมอนด์อยู่ใช่ไหมใช่เครื่องโพลาริเซอร์ค่ะเครื่องบดใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอ้โหการโดบโดบเพชรแบบยังเยอะเลยใช่ไหมมาเถอะขอแค่เดียวค่ะได้เลยค่ะเรนฟอร์ดอัลลอยแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเนี่ยแหละที่ต้องการแล้วก็เอามาผสมกับทุกอย่างที่มีมิวก็จะได้เครื่องนี้ค่ะที่ชื่อว่า Refinery ได้เวลาของการกลั่นน้ำมันแล้วไม่ต้องตั้งแบบเป็นโรงกลั่นสูงๆค่ะแค่ขนาดนี้ก็ใช้ได้โอเคถ้ามิวก๊อปปี้ตรงนี้แล้วก็ก๊อปปี้มุมนี้ด้านนี้ด้วยไม่ได้แฮะโอ้นี่ทีละบล็อกไม่ดีไม่ดีอยากจะให้ก๊อปปี้ทั้งหมดวู้ค่อยๆขยายพื้นที่ได้อ่ะอย่างนี้นี่เองโอ้นี่คือการก๊อปปี้โอ้ขยายได้อ่ะปรับมุมให้ครอบทั้งหมดเส้นสีเขียวครอบแล้วโอ้ยได้ก็อย่างนี้อย่างนี้น่าจะใช้ได้อ่ะโอ้โหนี่แหละกล่องครอบที่ต้องการต้องเล็งจากมุมได้อ่ะจากมุมด้านไหนด้านหนึ่งค่ะวางสิโอ้โหครอบไปเยอะมากโอ้แต่ยังลอยอยู่แล้วมิวก็ใช้ฟองน้ำกินน้ำนี่อะไรอ่ะโอ้แต่ว่าลอยสินะแบบนี้ไม่ดีนี่ไงคะได้แล้วคือแบบออกแบบมาเพื่อเก็บเกี่ยวน้ำมันตรงนี้ให้ง่ายขึ้นค่ะแค่นั้นแหละที่ทำนะตั้งใจแค่นี้เลยมุมด้านไหนด้านหนึ่งวางไปเลยประตูค่ะเพื่อเป็นออกซิเจนของเราก่อนมิวไม่แข็งแกร่งในน้ำอย่างรุนแรงวางสัก4บล็อกแล้วมุมที่เราเล็งไว้ค่ะจืดสร้างเสร็จแล้วเข้ามาสิในนี้มีน้ำใช่ไหมสัตว์เลี้ยงค่ะฟองน้ำกดโอ้โหดื่มน้ำหมดทีนี้จะเก็บเกี่ยวน้ำมันก็ง่ายแล้วเนี่ยแหละที่ออกแบบมาสุดยอดเนี่ยครอบไว้ได้เก็บเกี่ยวน้ำมันได้มันดีจะตายไปสัตว์เลี้ยงเงบกินน้ำหมดยอดเยี่ยมคือแบบเก่งในหลายๆด้านนะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ทนเนี่ยคือแบบออกซิเจนในน้ำยังหายใจใต้น้ำแบบดีๆไม่ได้ค่ะนี่ไงแทงมาเลย2แทงค่ะลองไปดูสิต้องการน้ำมันน่ะนี่เป็นน้ำมันคือโลกเลยแหละค่ะในที่สุดก็ได้ใช้ประโยชน์แล้วน่าดีใจจังอันนี้ตักน้ำมันได้เลยไหมไม่ได้ตักเข้าแทงเลยไม่ได้อ่ะต้องตักเข้าถังก่อนค่อยไปค่อยๆไปตักให้แม่นสิเดี๋ยวจะเป็นการเอาน้ำมันออกมาน้ำมันนี่ไหลแบบเดียวกับน้ำเลยนะคะเนี่ยก็เป็นของเหลวเหมือนกันไงจะแตกต่างกันได้ยังไงใช่ไหมหมดแล้วค่ะเรียบร้อย
ทานอย่างนั้นนะหรือโอ้โอ้ยข้างล่างนี้มีน้ำมันอีกอ่ะเอ้ยแค่จะขุดตาเองนะก็แปลว่าอาจจะมีเยอะมีลึกก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวนะคะดูก่อนอู้น่าจะเป็นบ่อน้ำมันใหญ่อู้เหมือนเป็นตาน้ำมันสินะอย่างเงี้ยอุ้ยอย่างงี้บ่อเดียวคุ้มค่าเต็มนี้ก็40ถังแล้วอะอู้ได้เยอะว่าอยู่ถ้าใครเยอะก็ต้องมีเยอะสิมานึกว่าจะเป็นแค่ชั้นเดียวค่ะปรากฏว่าหลายชั้นเลยมาเรื่องนี้สินะใส่น้ำมันไปน้ำมันดิบแล้วได้เป็นฟิวอ่ะนี่แหละที่ต้องการ1,000มิลลิบักเก็ตก็คือ1ถังโอ้โหมีควันออกด้วยเล็กน้อยสะท้อนเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยปกติโรงกลั่นน้ำมันใช่ไหมฮะมันจะใหญ่มากแต่นี้เป็นเหมือนการสกัดน้ำมันแบบน้ำมันเม็ดพันธุ์พืชอะไรอย่างเงี้ยเครื่องเดียวบล็อกเดียวจบกำลังสับสนใช่ไหมคะมิวก็เหมือนกันค่ะมันมีหลายน้ำมันมากอะอันเนี้ยรีไฟฟิลใช่ไหมเรารู้ว่าเป็นน้ำมันจรวดแน่นอนแล้วก็จะมีอันนี้เป็นอะไรคะโกลด์สโตนเนาะแล้วมันจะมีฟิลอีกหลายแบบเลยอะที่มีในม็อดเนี้ยใช้รวมกันไม่ได้น้ำมันดำซึ่งก็คือน้ำมันดินนั่นแหละน้ำมันดิบค่ะที่เราเรียกอย่างเงี้ยแล้วก็ฟิลอะได้แล้ว1ถังอุ้ยกว่าจะได้แต่ละถังใช้รวมกันไม่ได้อีกนะวิวก็ไม่แน่ใจว่าทำไมตัวบูทเครื่องยนต์จะต้องเป็นสีเหลืองแล้วสีเหลืองนั้นไม่มีเลยแค่มาหาสีเหลืองเองนายนี่ค่ะตามนี้แหละดอกไม้ที่ต้องการหาไม่ยากโอ้โหไม่ได้แวะมานานแป๊บหนึ่งนี้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหดาวตกอ่ะเยอะมากได้แล้วอ่ะนี่เลยบูสเตอร์ใช้เทียร์หนึ่งเหรอทุกอย่างพร้อมน่าจะได้แล้วค่ะจะสำหรับจรวดเทียร์สามดูสิอ้าวนี่มันเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามใส่ไปได้แล้วอุ้ยเฮ้ยมันดูใหญ่ค่ะเฮ้ยดูใหญ่นะคะปกติจะไม่ทับหน้าจอขนาดนี้อ้าวรอบนี้ไม่ได้ใหญ่แต่เป็นแบบทรงกระบอกออกกลมๆเนี่ยนี่คือเทียร์สามว้าวเอ้ยสีส้มด้วยอ่ะได้แล้วอู้นี่ไงจรวดเริ่มเป็นจรวดมากขึ้นแล้วค่ะไม่ใช่แบบสี่เหลี่ยมโง่ๆใช่ไหมคิดว่าจะตั้งได้ไหมคะโอ้โหดูเอฟเฟกต์การเปิดปิดนี่สิโอ้โหดีอลังการค่ะยกเปิดปิดด้วยจรวดเลยอ่ะโอ้โหดูดีจริงๆนั่นนี้มาทำไมอุ้ยดูเป็นจรวดมากขึ้นค่ะดูความสวยงามนี่สิสุดยอดไปเลยแต่มิวจะไม่ไปในตอนนี้ค่ะเพราะว่าเพิ่งนึกได้ยังไม่ได้ไปแบบดวงจันทร์ของดาวอังคารเลยใช่ไหมก็คือดาวโปบอสค่ะแล้วก็เดมอสยังไม่ได้ไปโอ้ต้องไปก่อนนะเนี่ยดังนั้นดาวศุกร์กับดาวพุธค่ะเดี๋ยวเอาไว้ในอีพิโซดหน้าแล้วกันเนาะมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำเลยข้อมูลมีรางวัลให้เฮ้ยพริทไทการ์เดียนเมเทอร์เหรอฮะนี่ของสำคัญนะเพราะว่ามันจะเป็นของที่ดบในเนเธอร์ค่ะสามารถเอาไปคราฟเครื่องเจเนเรเตอร์ได้เนี่ยแหละคุลินารีเจเนเรเตอร์ผลิตพลังงานจากอาหารค่ะโอ้นั่นแหละนั่นแหละใช่เลยโอ้มิวยังไม่ได้ลองเครื่องนี้เลยค่ะรูทฟาบริเคเตอร์ไม่รู้เหมือนกันว่าทำงานยังไงโอ้โหแล้วก็นี่ไงผลิตพลังงานจากอาหาร40 RF ต่อวิโอ้พกพาได้ค่ะก็มีแล้วไม่ใช่เหรอครับไปแล้วเนี่ยใช่ไหมโอ้ต้องถอดออกจากตัวอืมโอเคยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ามีแล้วนะเป็นเทอร์โมสูตรค่ะเทียร์สอง
รางวัลโอ้โหของดีจัดจัดสิ่งนี้ค่ะปกติแมทเทอร์มันคือสสารใช่ไหมนี่คือสำคัญมากเลยทำหลายอย่างได้อ่ะผสมรวมกันเปลี่ยนจากถ่านให้เป็นกันพาวเดอร์ก็ได้ตามแมงมุมหรือว่าเหล็กอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจากโบนมิลให้เป็นกระดูกก็คือเดี๋ยวนี้เรามีโบนมิลใช่ไหมคะเราไม่สามารถคราฟคืนเป็นกระดูกได้นะมันต้องใช้แบบการย้อนกลับค่ะจากเนื้อเปลี่ยนเป็นเนื้อซอมบี้เน่าอุ้ยทำได้หลายอย่างมีข้อมูลอะไรที่เราต้องรู้ไหมไม่มีไม่บอกไม่เขียนมีไหมไม่มีนี่ข้อมูลเกี่ยวกับดาวอังคารเนี่ยโอเคเหมือนเคยอ่านไปแล้วเนาะแล้วทำไมรอบต่อไปดาวศุกร์เขาไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยล่ะอย่าบอกนะคนสร้างแบบเริ่มขี้เกียจแล้วก็เลยแบบขี้เกียจเขียนข้อมูลให้มันแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะโอ้ไม่อธิบายเลยเหรอนายเขาบอกว่าไปผจญภัยเอาเองไปเผชิญโลกกว้างเอาเองแม้ที่ดาวอังคารยังเขียนให้นี่ค่ะดวงจันทร์ก็เขียนให้นะโอเวอร์เวิลด์ก็เขียนให้บอกว่าอธิบายเพียงพอแล้วน่าจะแบบรู้แก้วแล้วแหละว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมโอเคค่ะในวิสโซนนี้ได้จรวดมาละพร้อมที่จะเดินทางต่อค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเดินทางในอีพิโซดต่อไปละกันอีพีนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ